ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับง่ายๆเลยครับช่องทางแรกทาง Facebook นั่นเองนะครับก็นี่ครับเป็นของทาง Speed Channel คือว่าเป็นเพจกลางของช่องนะครับสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารต่างๆรวมทั้งรายการอื่นๆในช่องในช่องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องข่าวสารมันจะเป็นร้านแต่งรถอะไรต่างๆก็จะมีในนี้นะครับอีก1เพจนะครับก็เป็นเพจของ SpeedRider นะครับจะเป็นของรายการโดยตรงใน Facebook นั่นเองก็จะหาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตรถใหม่การรีวิวรถใหม่การทดสอบต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับรถจักรยานแล้วก็รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็แน่นอนครับมีเรื่องของลิงก์ข่าวสารว่าจะเป็นการเปิดตัวรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรายการทางช่องนะครับร้านแต่งอะไรแต่งร้านซ่อมต่างๆทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์มีให้ครบรวมไปถึงลิงก์ไปถึง YouTube คือช่องทางที่3ของเราด้วยนะครับก็เสิร์ชหาง่ายครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกตรงที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งทาง YouTube นะแล้วก็สามารถชมสดไปพร้อมๆกับเราที่ถ่ายสดณตอนนี้ด้วยรวมไปถึงนะครับใครต้องการที่จะชมย้อนหลังเมื่อวานซื้อเดือนที่แล้วนะหรือเราพลาดไปสักวันนึงนะครับก็สามารถที่จะกลับมาดูได้อีกครั้งนึงนะครับเป็นการดูย้อนหลังนะครับก็เรียกว่าครบทุกช่องทางในการดูพวกเรานะครับใครที่ยังเดินทางไม่ถึงบ้านดูผ่านแอประหว่างทางผ่านมือถือใช่ได้หมดนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับนิตยสารไรเดียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแน่นอนครับวันนี้มันพุธนะครับเราอยู่กับพี่อ้นห้วยขวางนะครับสวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีครับพี่อ้นครับนะครับก็จะมาช่วยเราในเรื่องการตอบปัญหาแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับก่อนอื่นก็จะมีข่าวการอัปเดตมอเตอร์สปอร์ตมาฝากนะครับเมื่อวานนี้เป็นการอัปเดตเรื่องของรถตัวรถนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้างนะครับข่าวแรกก็มาดูในเรื่องของ MotoGP ก่อนซึ่งก็ใกล้ที่จะคลอดการแข่งขันแล้วนะครับก็มาดูตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดตัวทีมแข่งกันไปนะครับล่าสุดนะครับก็ KTM นะครับค่ายจากออสเตรียเนี่ยนะฮะเปิดม้าสุกเพื่อที่จะลุยในรุ่นของ MotoGP นั่นเองครับ KTM ถือว่าเป็นค่ายรถจักรยานยนต์สัญชาติออสเตรียนะครับเปิดตัวทีมแข่งลุยศึก MotoGP 2017นี้นะครับด้วยฐานะน้องใหม่อย่างเป็นทางการนี่นะครับโดยใช้บริการของนักแข่งนะครับคู่หูคู่ใหม่ซึ่งย้ายมาในปีนี้นะครับคือพอลเอสปากาโลแล้วก็แบลลี่สมิธนั่นเองพร้อมกับการโชว์รถแข่งนะครับ KTM RC 16นะครับพร้อมกับส่งนักแข่งในรุ่นของ Moto 2แล้วก็ Moto 3ด้วยการเข้าสู่เวที MotoGP ของค่ายสีส้มนะครับได้รับการจับตามองอย่างมากนะครับจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกโดยล่าสุดค่ายมอเตอร์ไซค์สัญชาติออสเตรียนะครับได้เปิดตัวทีมแข่งในทุกคลาสทั้ง MotoGP Moto 2นะครับ Moto 3นะครับในฤดูกาลนี้นะครับระดับพรีเมียร์คลาสของ MotoGP ก็แน่นอนครับ KTM เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยเริ่มทำการสร้างแล้วก็พัฒนารถแข่งพร้อมกับการลงทดสอบหลายครั้งนะครับและก็ได้มีการส่งทีมลงแข่งขันด้วยนะครับด้วยสิทธิ์ไวการ์ดนะครับเพื่อทดสอบความพร้อมในสนามสุดท้ายของปีที่ผ่านมานะครับโดย Ricardo Motor นะครับ Circuit นะครับโดยการลงบิดของ Mika Kallio นั่นเองนะครับสำหรับในปีนี้นะครับแน่นอนครับอย่างที่เราบอกไปนะครับเขาจะใช้2นักบิดนะครับ Paul Espargaro แล้วก็ Barry Smith นะครับนักบิดชาวอังกฤษทำการแข่งขันในพรีซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะลงเทสกันแล้วล่าสุดนี่ก็ที่สนาม Phillip Island นะครับที่ประเทศออสเตรเลียนั่นเองส่วนในรุ่นกลางนะครับอย่างรุ่น Moto 2นะครับในสังกัดของ Red Bull KTM นะครับอาโยใช้บริการอดีตแชมป์ Moto 3นะครับอย่างเบรสบินเดอร์แล้วก็มิคาเอลโอลิเวล่านะครับซึ่ง KTM ก็พัฒนารถแข่งคันนี้มาได้ว่า เร็วเป็นปีแรกโดยจะใช้เฟรมของตัวเองนะครับในรุ่นของ Moto 2ส่วนเครื่องยนต์นั้นก็เป็นเครื่องยนต์ของ Honda ในรุ่น 600cc นั่นเองนะครับตามกฎกติกานะครับส่วนรุ่นเล็กอย่าง Moto 3นะครับพวกเขาก็นะครับจะนะครับส่งดาวรุ่งนะครับโดยส
่งให้โบเบนชไนเดอร์แล้วก็นิโคโลอันโตเนลลี่นะครับลงล่าแชมป์ให้กับรุ่นเล็กคือรุ่นมอเตอร์4นี่ครับ2คนนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทีมแข่งมอเตอร์ GP มอเตอร์2และมอเตอร์3สำหรับ KTM ซึ่งต้องบอกว่า KTM ห่างหายไปจากการแข่งขันระดับโลกนานมากนะครับนอกจากการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์แต่มอเตอร์ GP เนี่ยนะครับมันเป็นรถที่ต้องสร้างขึ้นมาอะไรที่มันไม่มีรถขายทั่วไปครับเพราะนั้น ปีแรกปีนี้ KTM จะผลงานเป็นอย่างไรและใครที่เป็นแฟนของรถค่ายนี้นะครับก็ติดตามให้ดีเพราะว่า2นักแข่งคนนี้ก็ถือว่าฝีมือดีมากนะครับทั้งบาเลสมิธแล้วก็พอลสปาร์กาโลใช่ต้องบอกว่า KTM กลับมาแล้วครับที่เป็นแฟน KTM ก็ติดตามผลงานได้ปีนี้แน่นอนสนามแรกสนามแรกเมื่อไหร่ก็สนามแรกน่าจะมีนาครับมีเดือนนี้นะครับโอเคครับจาก MotoGP ครับก็ระดับโลกเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นในรายการของ World Superbike นะครับอันนี้ก็เป็นในรุ่นของ600 cc เป็น World Super Sport นะครับก็บอกว่าครูเซลนะครับจองหัวแถวตั้งแต่วันเทสในวันแรกเลยทีเดียวเขาบอกว่าศึก Super Sport World Championship 2017นี่นะครับทำการทดสอบระหว่างวันที่20-21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่กี่วันนี้เองนะครับที่ฟิลิปส์ไอแลนด์ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นสังเวียนที่จะทำการชิงชัยในนัดเปิดฤดูกาลในปีนี้วันที่24-26ก็คือว่าอาทิตย์นี้แหละจะเริ่มสนามแรกแล้วนะครับก็ลงซ้อมกันแล้วนะครับในรายการของ Yamaha Finance Australian นะโดยการทดสอบนะครับในวันแรกนะครับออกสตาร์ทในช่วงบ่ายก่อนที่โดนพายุขนำก็บอกส่งผลให้กรรมการนะครับต้องให้สัญญาณธงแดงแล้วก็หยุดไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาซ้อมกันใหม่นะครับก็สร้างปัญหากับนักบิดเพราะว่าต้องเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางจูนนู่นจูนนี่เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนใช่ครับอากาศเปลี่ยนครับจูนใหม่ครับจูนใหม่ครับอันนี้ก็ทุกครูเซลนะครับก็แน่นอนว่า ก็ควบ Honda ย้ายสังกัดแล้วปีที่แล้วขี่ MV Agusta ปีนี้มาขี่ Honda นะครับก็ทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุดนี่นะครับทุกครูเซลเบอร์16นะครับเร็วที่สุดในวันแรกของการทดสอบนะครับบิดทำเวลาต่อรอบได้ด้วยเวลา1:35.365วินาทีนะครับเร็วกว่าโรเบอร์โต ลอฟโฟนักบิดชาวอิตาเลียนนะครับจากทีม Active Warmac ที่ทำเวลาเข้ามาเป็นอันดับ2ห่างกันแค่0.194คือว่าแทบไม่กระพริบตาความเร็วนิดเดียวนะนะครับส่วนอันดับ3ก็เป็นแคลลิสมิธนะครับอันดับ4ฮิโรกิโอคุโบนักบิดญี่ปุ่นต้นปีนี้ก็บอกว่านักบิดญี่ปุ่นกำลังกลับมาอีกครั้งนึงกับสังเวียนระดับโลกแล้วเพราะว่าชื่อเสียงของนักบิดญี่ปุ่นเนี่ยหายไปนานมากไม่ว่าจะเป็นของ GP ต่างๆแต่ก่อนนี้ยังมีโนริอาเบะชินย่านากาโนะอะไรพวกนี้ตอนนี้ชื่อเสียงของญี่ปุ่นเริ่มหายไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตีกลับมาแล้วไหมครับใช่แต่ก็ต้องยินดีครับกับนักแข่งชาวมาเลเซียนะครับซาฟามี่คายลุสดินนะครับก็ต้องบอกว่าทำเวลาอยู่ในอันดับ4ถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะนี่นะครับก็บอกว่าเป็นนักแข่งเอเชียที่ขายออกอ่ะเอเชียฝั่งเรานะไม่ใช่ฝั่งญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียนะเป็นแบบไทยมาเลพวกนี้นะครับนอกจากฟิล์มที่เรามีแล้วนะครับก็ยังมีไคลุสดินที่สามารถที่จะขึ้นไปต่อกรกับนักแข่งยุโรปได้ยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับปีนี้โดยสนามแรกจะเริ่มขึ้นในวันที่24-26นะครับที่ฟิลิปไอแลนด์ของ World Super Bike ใช่ World Super Bike ก่อนถ่ายทอดสดทางช่องไหนสักช่องนึงแหละแล้วจะบอกทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ก๊อฟต้องเอาไปฝากผมไม่แน่ใจว่าลิขสิทธิ์มันจะลงยังไงมีในทรูวิชั่นเนี่ยติดตามก็จะมีช่องที่เขาถ่ายทอดสดรายการเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าปีนี้ลิขสิทธิ์เขาซื้อที่ไหนใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามเดี๋ยวเราข้อมูลมาฝ่ายทีครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ทิ้งท้ายไปด้วยนี่เลยครับแว่นตาที่เหมาะสำหรับไบค์เกอร์เป็นอย่างยิ่งทดสอบแล้วโดยไบค์เกอร์ไบค์เกอร์บอมไบค์เกอร์โบ๊ทออกทริปมาบอมโบ๊ทพี่ตู่ผมก็ไปลองกันหมดแล้วใช่ดีครับเดินทางผมก็ใส่แล้วพี่ตู่ก็ลองแล้วนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็มันเหมาะคือลมจากถ้าแว่นที่แว่นอื่นมาใส่เนี่ยแว่นอันนี้ข้อดีมันคือน้ำหนักเบาใช่แล้วเราใส่แล้วแว่นจะโค้งเข้ากับหน้าทำให้เวลาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยลมไม่เข้าตาหนึ่งสองคือตัวแว่นเนี่ยมันจะไม่ขยับถ้าเกิดถ้าแว่นที่มันเขาเรียกอะไรมันไม่รู้ลมนะโดนลมแรงๆจะว่ามันจะเขย่าแล้วขี่ลำบากอันนี้ใช้งานได้ดีมากแล้วก็เลนที่มีมากมายให้เปลี่ยนก็เหมาะกับทุกสภาพอากาศเลยทีเดียวไม่ว่าจะแดดล่มลมตกกลางคืนฝนตกแดดออกได้หมดกลางคืนกลางวันดีตรงนี้แหละมันมีเกณฑ์ให้เปลี่ยนไปดูเรื่องราวของแว่นตาฟาโลวาแล้วก็ Giovanni ครับทั้งสองแบบเลยครับWe'll be right back.
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเลยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โอ๊ตนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Wani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้งสองรุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Wani ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ